อโศกมหาราชกับจุดเปลี่ยนที่พระองค์นับถือพุทธหลังพระนามอโศกผู้โหดเหี้ยมภาพประกอบเนื้อหาขบวนของพระเจ้าอโศกบนสถูปสานจีสานจิอโศกมหาราชกับจุดเปลี่ยนที่พระองค์นับถือพระพุทธศาสนาล้างพระนามอโศกผู้โหดเหี้ยมส.สีมาเขียนถึงอโศกมหาราชผู้มีพระชนมชีพในห้วงค.ศ.218ถึง260ไว้ว่าเรารู้จักอโศกมหาราชในอีกพระนามหนึ่งว่าธรรมาโศกอโศกผู้ทรงธรรมหรือศรีธรรมาโศกราชพระองค์เป็นพระราชาองค์ที่สามแห่งราชวงศ์โมริยะมอเรียครองราชสมบัติณ นครปาตลีบุตรในห้วงปีพ.ศ.218ถึง260ทรงเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชมพูทวีปและทรงเป็นองค์เอกอักษาสนุปธรรมภกที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาพระประวัติของอโศกมหาราชโดยพิสดารนั้นชวนให้เข้าใจว่าทรงมีเชื้อสายสืบต่อมาจากสากยวงศ์คือวงศ์ของพระพุทธเจ้าที่ถูกทำลายด้วยความแค้นของพระราชาวิดูทัพแห่งแคว้นโกศลทำให้พระญาติที่หลุดรอดจากการทำลายแตกหนีไปจำนวนมากนั้นมีชายหนุ่มผู้หนึ่งที่เฉลียวฉลาดนามว่าจันทรคุปได้รวบรวมผู้คนเข้าด้วยกับกองทัพอเล็กซานเดอร์มหาราชแต่ต่อมาเกิดผิดใจกันและจันทรคุปถูกจับแต่ก็หนีมาตั้งกองทัพใหม่เป็นอิสระได้ให้พอดีอเล็กซานเดอร์มหาราชยกทัพกลับกรีกแต่ไม่ถึงกรีกด้วยสวรรคตเสียก่อนที่เมืองบาบิโลนจึงเป็นโอกาสดีของจันทรคุปได้รวบรวมผู้คนมากพอและสถาปนาราชวงศ์โมริยะขึ้นและจัดทัพเข้ายึดนครราชครึแห่งแคว้นมคธได้แต่ได้ย้ายราชธานีใหม่ไปอยู่เมืองปาตลีบุตรกว่าจะยึดราชครึได้และสถาปนาปาตลีบุตรเป็นราชธานีนั้นมีเกร็ดประวัติศาสตร์เล็กๆ เชิงยุทธศาสตร์ที่แยบยลอย่างหนึ่งในการขยายอาณาจักรของราชวงศ์โมริยะให้กว้างขวางขึ้นอย่างชาญฉลาดเรื่องมีอยู่ว่าขณะที่พระราชาจันทรคุปยังมีกองทัพไม่เข้มแข็งมากนักและซ่องสุมผู้คนหลบซ่อนกองทัพใหญ่ของข้าศึกที่แข็งแรงกว่านั้นวันหนึ่งทรงได้ยินแม่ผู้หนึ่งสอนลูกกินขนมเบื้องว่าให้กัดกินจากริมไปทีละเล็กละน้อยก่อนจะเข้าไปกินตรงกลางเพราะถ้ากัดตรงกลางทันทีก็ย่อมาจากร้อนต้องคายทิ้งมึงมันลูกโจรจันทรคุปยังมีกองกำลังไม่แก่กล้าก็โหมเข้าตีเมืองใหญ่ย่อมต้องพ่ายแพ้แน่นอนก็เหมือนถึงโลกกล้ากัดขนมเบื้องตรงกลางที่กำลังร้อนแทนที่จะค่อยๆเต็มตีเมืองเล็กไปก่อนจันทรคุปได้ยินแม่ผู้นั้นด่าลูกและพาดพิงถึงตนก็ได้คิดแต่ไม่ได้โกรธเคืองอะไรโดยปรับปรุงการรบเสียใหม่จนชนะคู่ต่อสู้และยึดราชครึได้และคู่ศึกต่อมาก็คือพระราชาเซลอยโกดขุนพลดั้งเดิมของอเล็กซานเดอร์มหาราชเชื้อสายกรีกผู้ครองแคว้นคันธารราชที่ยอมหย่าทัพและยอมยกราชธิดาให้พระราชาจันทรคุปด้วยพระราชาจันทรคุปองค์นี้คือต้นราชวงศ์โมริยะและเป็นสมเด็จปู่ของอโศกมหาราชเมื่อพระราชาจันทรคุปสวรรคตพระราชาพินทุสารพระโอรสได้ครองราชต่อมาทรงขยายราชอาณาจักรกว้างขวางมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอโศกมหาราชเป็นโอรสที่พระบิดาโปรดปรานได้เป็นอุปราชและได้ครองเมืองอุเชนีแห่งแคว้นอวันตีอุเชนีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของนครราชครึแคว้นมคธเป็นเมืองที่คานเจลเลอรู้พอสมมุติให้เป็นเมืองของกรรมนิตในวรรณกรรมเรื่องวาสิฏฐีเมื่อพระบิดาคือพระราชาพินทุสารสวรรคตอโศกมหาราชทรงได้ราชสมบัติเมื่อปีพ.ศ.270ทรงพระนามว่าพระราชาอโศกปิยทัศน์ศรีครองราชสมบัติ41ปีสวรรคตเมื่อปีพ.ศ.311เมื่อครองราชสมบัติก็ทรงเจริญรอยตามพระบิดาคือขยายพระราชอาณาจักรโจมตีแคว้นต่างๆให้มายอมอยู่ในพระอำนาจแคว้นสำคัญคือกลิงคะซึ่งอยู่ตอนใต้แคว้นมคธสงครามที่นี่สู้รบกันดุเดือดที่สุดและโหดร้ายที่สุดแม้อโศกมหาราชจะเป็นผู้ชนะแต่ก็สูญเสียไพร่พลมหาศาลสำหรับกลิงคะแล้วไม่ต้องพูดถึงไพร่พลล้มตายสูญหายและถูกจับเป็นเชลยมากกว่ามาก
วิบัติแห่งสงครามครั้งนี้ทำให้อโศกมหาราชทรงเศร้าพระทัยเป็นอย่างยิ่งและหันมานับถือพระพุทธศาสนาโดยทันทีทรงเจริญศีลละเว้นปานาติบาตอย่างเคร่งครัดกับอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังโดยจัดสร้างวัดหรือวิหารถึง 84,000 แห่งซึ่งปรากฏอยู่ทุกแคว้นทุกเมืองในชมพูทวีปประหนึ่งว่าจะลบพระนามอโศกผู้โหดเหี้ยมจันทาโศกให้เลือนหายไปด้วยเคยกระทำการฆ่าพี่น้องไม่น้อยกว่า100องค์เพื่อขึ้นครองราชสมบัติแต่ผู้เดียวต่อเมื่อพลิกกลับพระทัยมานับถือพุทธศาสนาจึงได้พระนามใหม่ว่าธรรมโศกหรืออโศกผู้ทรงธรรมและรู้จักกันทั่วไปอีกพระนามหนึ่งว่าสีธรรมโศกราชทรงเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงด้วยธรรมพิชัยชัยชนะโดยธรรมทรงประกาศพุทธศาสนาขึ้นเป็นประธานสำหรับประเทศยอมอุทิศพระองค์เป็นอุบาสกและทรงผนวดเป็นพระภิกษุอยู่ครั้งหนึ่งและเคยเสด็จไปนมัสการถึงสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งด้วยอันหนึ่งมีเรื่องเล่าว่าทรงได้พระสติเกิดแรงจูงใจจากการได้สนทนากับสามเณรน้อยองค์หนึ่งนามว่านิโครทะผู้มีท่าที่อันสงบสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถสามนาสารูปสามเณรน้อยองค์นี้แท้จริงเป็นพระญาติสนิทที่รอดพ้นจากการถูกเข็นฆ่าครั้งเมื่อแย่งชิงราชสมบัติภารกิจหลักที่ทรงอุปถัมภ์พุทธศาสนามี3อย่างคือการสร้างพุทธเจดียสถานการสังคายนาพระธรรมวินัยและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศอย่างแรกคือให้สร้างสถูปบรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ในที่ต่างๆทั้งในอินเดียและลังกาทวีปอย่างที่2ทรงให้ทำต่อติดสังคายนาที่นครปาตลีบุตรอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลั่นกรองพระธรรมวินัยให้ตรงตามวาทของพระอริยสาวกครั้งเมื่อทำปฐมสังคายนาส่วนประการสุดท้ายคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศเช่นคันธารประเทศอัฟกานิสถานเปอร์เซียลังกาทวีปศรีลังกาสุวรรณภูมิประเทศเป็นต้นกล่าวสำหรับหลักศิลาเสาอโศกจารึกธรรมองค์การอันเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเสาหินสูงประดับยอดเสาด้วยรูปสิงห์4ตัวทูลธรรมจักรปรากฏทั่วราชอาณาจักรที่ขุดค้นได้มี12แห่งโดยเฉพาะที่สารนาถปฐมเทศนาเป็นเสาศิลาที่สง่างามสำคัญและรู้จักกันมากที่สุดสิ่งทั้ง4ดังกล่าวท่านอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตอธิบายว่าหมายถึงพระราชอำนาจของอโศกมหาราชที่แผ่ไปทั่วทั้ง4ทิศสิงทูลธรรมจักรนั้นมีความหมายว่าอำนาจรัฐถือเป็นธรรมใหญ่เชิดชูบูชาธรรมและหนุนการแผ่ขยายธรรมไปทั่วทิศทั้ง4สิงทูลธรรมจักรยอดเสาศิลานี้รัฐบาลอินเดียครั้งได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปีพ.ศ. 2490ได้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ตรงกลางผืนธงชาติเป็นตราแผ่นดินตราบจนปัจจุบันนี้ยังมีพระราชกรณียกิจในฐานะองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาของอโศกมหาราชอีกมากกว่ามากที่มีได้กล่าวถึง